กำพร้ามารดานะคะกำพร้ามารดาก็คือไม่มีแม่บิดาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ไถนานะคะแม้ว่าเด็กชายผมจุกนะคะผมแกะเนี่ยยังเป็นเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักก็ไม่ได้อยู่เฉยก็พยายามช่วยเหลือเก็บออกเก็บของป่าหาฟืนมาช่วยบิดาอีกแรงหนึ่งก็คือมาช่วยพ่ออีกแรงหนึ่งสรุปว่าเด็กชายคนนี้ไม่มีแม่อยู่กับพ่อ2คนแล้วก็เป็นคนยากจนนะคะอาชีพของเขาคือรับจ้างก็ใครแล้วแต่ใครจะจ้างไปทำอะไรใช้แรงงานไปทั่วเด็กชายตัวเล็กก็เลยพยายามช่วยพ่อของตนเองนะคะโดยการช่วยเก็บเท่าที่จะทำได้เหมือนที่เราช่วยกันทำแบบที่นักเรียนพูดแบบเมื่อกี้นี้ทีนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันตลอดมานะคะผลปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะช่วยกันทั้งพ่อทั้งลูกนะคะก็ความจนก็ไม่เคยห่างหายไปจากครอบครัวของเด็กชายผมจุกก็เลยทำไมคะก็ยังจนอยู่นั่นเองทีนี้ในฤดูร้อนอากาศมันร้อนนะคะยุงเนี่ยมันชุมมากสองคนพ่อลูกก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มันไม่มีฝาไม่มีอะไรที่มันจะปกปิดได้มิดชิดนี่เลยก็นึกถึงนะบ้านเราอากาศร้อนๆป่ามีต้นไม้สิ่งที่ตามมามันก็คือยุงก็ทำไมคะกัดนะสองคนพ่อลูกก็นอนตากยุงนะคะนอนตากยุงรวมทั้งเจ้าผมแกะนี่ด้วยผมจุกนี่ด้วยผลปรากฏว่าทำไมต้องนอนตากยุงฝาก็พะเยอะพยาบมุ้งก็ไม่มีนะคะเจ้าตัวเล็กเห็นพ่อนอนตากยุงทำยังไงดีนักเรียนช่วยกันดูภาพสิทำยังไงเขาเห็นว่าพ่อเนี่ยนอนพลิกไปพลิกมาจริงๆแล้วพ่อก็เป็นคนช่วยทำงานตลอดเวลาใช่ไหมพ่อต้องทำงานหนักถ้านอนไม่สบายเนี่ยเขาก็คิดว่าพ่อของเขาเนี่ยก็จะป่วยไข้ก็จะไม่มีใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็สงสารพ่อต้องทำงานหนักและกลางคืนเนี่ยต้องมานอนพลิกไปพลิกมาเพราะยุงกัดเขาก็เลยถอดเสื้อตัวเองออกนะคะแล้วก็เอาไปคลุมตัวให้พ่ออีกชั้นหนึ่งไม่ให้ยุงกัดแล้วตัวเขาเองก็มานั่งก้มนอนแบบเนี้ยเหมือนที่เห็นเนี่ยยุงมันได้กลิ่นเนื้อหอมๆนะมันก็จะมาใช่ไหมว่าแล้วยุงทั้งขยโยมันก็จะมาหาใครก็จะมาตอมเจ้าตัวเล็กไม่รู้ทำถูกหรือทำผิดนะผลปรากฏว่ายุงกัดเท่าไหร่เจ้าตัวเล็กมันก็ทำไมคะอดทนเอาไว้ไม่ปัดถ้าเกิดปัดให้ยุงออกไปยุงก็จะไปหาใครหาพ่อถ้ามันกินเลือดเขาจนอิ่มสำราญแล้วมันก็คงอะไรกริ่งตัวกลมอยู่แถวเนี้ยนะไม่ไปหาพ่อของตัวเองเขาทำอย่างนี้เป็นประจำนะพ่อก็ด้วยความเหนื่อยอ่อนก็นอนหลับสบายก็ไม่รู้เรื่องทีนี้เวลาตัวเองออกไปช่วยพ่อทำงานหรือไปพบปะผู้คนเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยเขาก็จะแดงไปหมดแล้วก็เป็นตุ่มนะเป็นตุ่มแดงๆก็ได้มาทุกวันทุกวันผู้คนก็สงสัยนะคะพอสงสัยก็ถามว่าไอ้ตุ่มแดงๆเหล่านี้มันเหมือนตุ่มยุงกัดเนี่ยมันมาจากไหนกันเพราะนั้นคนที่อยู่รอบๆตัวเป็นเพื่อนบ้านพี่ป้าน้าอาที่อยู่รอบๆก็พากันรู้ว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วอยากให้พ่อตัวเองเนี่ยสุขสบายก็เลยทำไมคะพากันพูดถึงความดีงามของเจ้าตัวเล็กว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเพื่อให้พ่อของตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไม่ไข้แต่สุดท้ายตัวเองก็ทำไมคะก็จะเจ็บไข้แทนนะทีนี้เหตุการณ์ที่ว่าเจ็บไข้เนี่ยตัวเองยังไม่ถึงร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยุงคงจะเป็นยุงสะอาดนะไม่มีเชื้อโรคมาเพราะทำอย่างนี้มานานแล้วหลายวันยุงคงเห็นความดีแต่ยุงเนี่ยจะเห็นความดีจริงๆไหม
ไม่เห็นนะคะไม่เห็นเพราะว่ายุงเนี่ยจะต้องมีเชื้อโรคอยู่แน่ๆแต่ผลปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นานวันเข้าเจ้าตัวเล็กก็ยังไม่ป่วยคนที่ป่วยต่อมาก็คือพ่อนะคะคนที่ป่วยต่อมาก็คือพ่อเนื่องจากพ่อเนี่ยทำงานหนักนะครับบิดาหรือพ่อตัวเองก็ล้มป่วยลงชาวบ้านก็สงสารนะคะสงสารมากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วยังมีลูกชายที่น่ารักอีกด้วยพวกเขาก็เลยเอาเงินเอาทองเอาสมบัติหรือเอาอาหารการกินนะคะมาช่วยเป็นค่ายารักษาคนละเล็กคนละน้อยผลปรากฏว่าเนื่องจากบิดาเนี่ยทำงานมาหนักมากอาการป่วยก็ไม่ทุเลาลงนะคะก็เลยทรุดลงไปเรื่อยๆนะคะขณะนั้นเจ้าตัวเล็กก็วุ่นวายใจแย่เลยพ่อก็แย่ลงแย่ลงทีนี้ในเรื่องของความดีที่เขาปฏิบัติเนี่ยทำให้หมอคนหนึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าหมอวิเศษหมอวิเศษคนนี้สามารถรักษาผู้คนให้หายป่วยได้แบบทันตาเห็นหมอคนนี้ก็เดินทางมาไกลมากพอได้ยินว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเป็นคนกตัญญูก็เลยอยากจะช่วยก็เดินทางมาช่วยรักษาพ่อจนหายป่วยนะคะจนหายป่วยทีนี้เรื่องราวเนี่ยพอพ่อหายป่วยยังไม่จบเพียงเท่านี้หมอวิเศษก็เลยคิดว่าเจ้าเด็กตัวเล็กเนี่ยนอกจากเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีมีความกตัญญูแล้วเนี่ยยังไม่มีวิชาความรู้อย่าชนะกันไหนเลยไปอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะช่วยเลี้ยงดูสอนวิชาเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับการรักษาให้เพราะฉะนั้นพ่อก็เลยมอบเจ้าตัวเล็กให้เป็นศิษย์ของหมอวิเศษนะคะเพื่อไปศึกษาวิชาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาคนอันนี้เพราะอะไรเขาถึงได้เป็นคนที่มีวิชาความรู้มีคนอุปการะเพราะอะไรคะเพราะความดีความกตัญญูของเขานะคะความกตัญญูของเขาทีนี้เด็กๆของคุณครูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขนาดทุ่มตัวเองถึงขนาดเจ้าตัวเล็กนี่ให้ทำไมคะให้ยุงกัดสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ก็คือเหมือนที่นักเรียนพูดเมื่อกี้นี้ถูกไหมหลายคนพูดถึงพ่อแม่เพราะว่าช่วงนี้นักเรียนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าอยู่กับตายายถือว่าเป็นคนที่มีความอะไรคะมีบุญคุณเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ให้วิชาความรู้ถึงแม้จะไม่ให้โดยตรงแต่ให้เงินให้ทองให้การดูแลนักเรียนตลอดนะคะลองคิดดูสิวันๆ นึงเนี่ยนักเรียนใช้เงินเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้ที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ตลอดรอดฝั่งคนที่สำคัญมากๆก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่นักเรียนอยู่ด้วยเพราะบางคนก็อาจจะไม่มีพ่อแม่นะคะสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองหวังจะให้นักเรียนเป็นอะไรเป็นคนดีมีวิชาความรู้สิ่งที่หวังนะไม่ได้หวังเงินทองตอบแทนทุกคนเลยพ่อแม่จะคิดอย่างนี้เพราะนั้นเด็กๆมีให้หรือยังวิชาความรู้มีหรือยังมีหรือยังคะไหนใครคิดว่ามีวิชาความรู้พอกับชั้นป.5 แล้วยกมือขึ้นใครมีพอสมควรไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่านักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่หรือยังยังไม่มีใช่หรือเปล่าใช่เพราะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ถูกไหมทีนี้ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนก็มีวิชาความรู้พ่อแม่เอาไปใช้ไหมไม่ได้ใช้พอเติบโตขึ้นใครเป็นคนใช้วิชาความรู้ใครเป็นคนใช้ตัวเราเองเพราะนั้นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำให้เราก็ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวนักเรียนเองทุกคนนะเพราะนั้นใครที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเรียนไปวันๆเรียนแบบไม่รู้จุดมุ่งหมายแสดงว่าคนนั้นเนี่ยรักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่ไหมไม่ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนไม่ได้รักตัวเองเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะพ่อแม่เนี่ยอยู่กับเราตอนนี้พ่อแม่อายุเท่าไหร่แล้ว30 40 50
ปู่ตาเนี่ยโอ้โห60 70ไปแล้วอีกไม่กี่เดือนกี่ปีก็ทำไมตายสบายละโลกนี้ไปคนที่อยู่ยืนโดเดอยู่คือใครตัวเราถ้าไม่มีผู้ปกครองใครจะเลี้ยงดูมีไหมไม่มีถือขันใบหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครให้แข้งขาก็ดีหน้าตาก็ดีมานั่งขอเงินมีคนให้ไหมไม่ให้นักเรียนก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองนักเรียนอย่าคิดว่านักเรียนขอเงินแบมือพ่อแม่พี่ป้าน้าอาได้ตลอดเวลามันไม่ใช่สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่เหมือนพี่ๆเหมือนคุณครูเด็กๆจะต้องเลี้ยงชีวิตได้ด้วยตนเองเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาก็คือต้องการให้นักเรียนทำไมคะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเพื่ออะไรเอาวิชาความรู้ไปใช้ในการข้างหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ถ้านักเรียนไม่มีวิชาความรู้นักเรียนต้องไปทำอะไรเป็นกรรมกรไปหิ้วถุงไปหิ้วอะไรนะไปแบกปูนไปหิ้วปูนไปขึ้นตึก40 50ชั้นวันดีคืนดีตกลงมาแอดตายอย่างไร้ค่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนมีวิชาความรู้เราก็จะไปหิ้วอยู่ไหมไม่เพราะนั้นวันนี้นักเรียนที่ยังไม่เคยตั้งใจเรียนนักเรียนต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จนะต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตถึงแม้พ่อแม่ยากจนแต่ในอนาคตเราจะเป็นคนที่ร่ำรวยวิชาความรู้พอร่ำรวยวิชาความรู้แล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะตามมาเงินทองมันก็จะไหลมาเทมาเพราะวิชาความรู้ของเราใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะนั้นก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะเอาละก็พยายามนึกถึงพ่อแม่ให้มากๆแล้วก็ทำให้ทันทีนี้ลองไปดูความหมายของคำว่ากตัญญูวันนี้ดูหลักธรรมให้จดนิดเดียวหลักธรรมตอนที่4ของคุณครูก็คือในเรื่องของความกต